สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Insight รับไซต์ครับในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูวิธีการแก้ไขไลน์เวทหรือขนาดเส้นไม่โชว์บน Design Area ในโปรแกรมรับไซต์กันนะครับผมจะยกตัวอย่างด้วยเส้นเหล่านี้เลยแล้วกันนะครับจะเห็นว่าเส้นทุกเส้นตอนนี้ขนาดของเส้นหรือไลน์เวทเป็น Default อยู่นะครับทีนี้ผมจะปรับเปลี่ยนไลน์เวทของเส้นนิดหน่อยนะครับเส้นแรกผมให้เป็น Default เหมือนเดิมเส้นที่2ผมจะปรับไลน์เวทเพิ่มขึ้นมาเป็น 0.5 มิลลิเมตรแล้วก็ผมจะปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็น1เป็นประมาณ 1.5 นะครับแล้วก็เป็น2มิลลิเมตรจะเห็นว่าเส้นทุกเส้นตอนนี้มีไลน์เวทที่แตกต่างกันแล้วนะครับซึ่งเราดูได้จาก property bar แต่จะเห็นว่าที่ design area เส้นทุกเส้นเนี่ยยังดูมีขนาดเท่ากันอยู่นะครับทีนี้เราสามารถที่จะทำให้เส้นเหล่านี้โชว์ไลน์เวทที่แตกต่างกันในดีไซน์แอเรียได้ยังไงวิธีการก็คือให้เราพิมพ์ไลน์เวทพิมพ์คอมมานด์นี้ขึ้นมาเลยเสร็จแล้วกด Enter หน้าต่างออปชันสำหรับเซตติ้งในส่วนของไลน์เวทจะถูกเปิดขึ้นมานะครับเราจะเห็นเช็คบ็อกซ์ในส่วนของ Display Weight in Graphics Area ตัวนี้ให้เราติ๊ก1ทีเสร็จแล้วกดโอเคได้เลยเพียงเท่านี้ไลน์เวทที่เรามีการปรับเปลี่ยนไปก็จะถูกโชว์ในดีไซน์แอเรียของเราเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากว่าเราต้องการที่จะย้อนเซตติ้งกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับไม่ให้โชว์ไลน์เวทในดีไซน์แอเรียเนี่ยเราก็ทำเช่นเดิมเลยด้วยการพิมพ์ไลน์เวทคอมมานด์ขึ้นมาแล้วก็ติ๊กในส่วนของ Display Weight in Graphics Area ออกในส่วนของไลน์เวทนอกจากว่าเราจะสามารถปรับโชว์หรือไม่โชว์ไลน์เวทในกราฟิกแอเรียของเราได้แล้วนะครับเรายังสามารถปรับค่า default ของไลน์เวทปรับหน่วยปรับค่าไลน์เวทที่ใช้ในปัจจุบันแล้วก็ปรับสเกลที่โชว์ได้ด้วยนะครับหากเราปรับแต่งเรียบร้อยเราก็กดโอเคได้เลยทีนี้ค่าเซตติ้งก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับก็คือจะไม่มีการโชว์ไลน์เวทในดีไซน์แอเรียของเรานั่นเองครับ